สวัสดีพี่น้องเอฟซีสปูสุกคนนะจ๊ะมาพบมาพอกับโปรดอีกแล้วจ้ามื้อนี้รถสิพาพี่น้องมาดองผักเสียนที่ไปเก็บมาในคลิปก่อนนะคะพร้อมทั้งเอาเทคนิคการเก็บผักเสียนดองไว้ให้ได้กินข้ามปีจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวตามไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าและลองมาเปรียบเทียบกันเบิ่งนะคะดองผักเสียนต้องใส่ข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเหนียวนะคะมาเบิ่งว่าถ้าดองทั้งสองสูตรสูตรใดแซ่บกว่ากันมาเปรียบเทียบไปพร้อมๆกันเลยจ้าเบิ่งในคลิปก่อนเด้อจ้าว่าใส่หยังแน่ๆเนาะนี่ก็เป็นผักเสียนที่โรดมักเกลือทิ้งไว้24ชั่วโมงผ่านไปนะคะพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาเทล้างน้ำเกลือออกจ้าพี่น้องล้างหลายๆน้ำเลยนะคะอันนี้ก็หลังจากที่โรดล้างน้ำเกลือแล้วนะคะจัดเลี่ยงผักให้สลับกันนะคะระวังหัวกับยอดนะคะให้สลับกันเพื่อที่พอเวลาเฮาเอามากินจะได้ยิบมาง่ายนั่นเองค่ะพี่น้องจ้าล้างแล้วเรียบร้อยจัดแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะกะเทน้ำต้มซ้าวเข่าที่เฮาเตรียมไว้นะคะขั้นตอนนี้นะคะน้ำซ้าวเข่าที่เฮาต้มแล้วนะคะต้องรอให้เพิ่นเย็นซะก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าย้ำว่าต้องเย็นซะก่อนนะคะเทน้ำซ้าวเข่าของเฮานะคะที่ปรุงแล้วเรียบร้อยน้ำนี่ก็คือน้ำปรุงเนาะน้ำปรุงแล้วเรียบร้อยนะคะเทให้เพิ่นท่วมผักนะคะพี่น้องต้องให้เพิ่นท่วมผักด้วยจ้าผักจะได้บ่ดำนะคะเที่ยวนี้ที่รถดองนะคะโรใส่น้ำซ้าวเข่าของข้าวเหนียวนะคะพี่น้องในคลิปก่อนโรใส่น้ำดองน้ำซ้าวเขาเป็นเขาเจ้าจากคลิปนี้ลูกก็เลยมาเปลี่ยนเป็นน้ำของจากเขาเหนียวเบิ่งนะคะพี่น้องเดี๋ยวเฮาจังมาซีมรสชาติน้ำกันนะคะว่าระหว่างข้าวสวยกับข้าวเหนียวอันไหนอร่อยกว่ากันนะคะพอดีมี FC เพิ่นถามมานะคะลูกก็เลยมาลองให้พี่น้องได้เบิ่งกันไปเลยนะคะแล้วมาซีมน้ำกันนะคะเรียบร้อยแล้วปิดฝานะคะหลังจากนี้นะคะ4คืนเฮาถึงมาเบิ่งนะคะสูตรนี้ลูกจะลองเฮ็ด4คืนเบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องจ้าทิ้งไว้แบบนี้4คืนเดี๋ยวเราค่อยมาดูหน้าตากันต่อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC สุภูสุคนอีกเทื่อนึงนะจ๊ะนี่เลยแต่เวลากินค่ะพี่น้องจ๊ะดองผักเสียนดองผักเสียนดองผักเสียนพุ่นนะคะพี่น้องจ๊ะสีเหลืองอุ้ยหุยอยู่นะคะเป็นตะแสบแห้งค่ะพี่น้องจ๊ะเมื่อนี้รสสิภาพพี่น้องมาซีมดองผักเสียนนะคะมาจัดการซีมเลยจ้ะมาเห็นหน้าตาแล้วก็ต้องลองซีมเบิ่งนะคะว่ารสชาติจะเป็นจังได๋จ้าไตปลานี่กระปุกน้อยๆนะคะแต่ว่ารสชาติเพิ่นแซ่บแซ่บนะคะกินกับดองผักเสียนนะคะแล้วก็ลูกก็มีปลาร่าบองจ้ะพี่น้องจ้ะปลาร่าบองจัดการเลยนะคะพร้อมทั้งนี่ค่ะพี่น้องจ้ะมีปลาหมึกทอดน้อยนึงนะคะแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆพึ่งดีดจ้ะพี่น้องจ้ะมาไปกินน้ำกันบัดมาเด้อจับผู้ใดบ้างท่านได้กินข้าวกับมาเด้อมากินข้าวนำกันนะคะลูกก็จะคุกข้าวนะคะพี่น้องคุกข้าวปลาลาบองปลาลาบองเจ้านี่ก็แซ่บนะคะพี่น้องสุดยอดค่ะเปรี้ยวกำลังดีเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเปรี้ยวกำลังดีอันนี้ผ่านไปซีขึ้นแล้วพี่น้องแซ่บจ้ะส้มผักเสียนส้มผักเสียนกับปลาลาซับเขาห้องห้องจังสุดยอดพี่น้องกรอบนะคะเสียงกรุบกรอบกรอบอร่อยเบ้อบังของสีแล้วจังก
การันตีเลยว่าแซ่บนะคะสูตรนี้ลองเบิ่งเด้อจ้ะรถมี2คลิปที่ลงนะคะสำหรับการดองผักเสียนนะจ๊ะคลิปนึงเนี่ยเป็นรถใส่ข้าวเจ้าหรือว่าข้าวสวยนะคะแต่ว่าอีกคลิปนึงนะคะคลิปเนี่ยคือรถใส่ข้าวเหนียวเราเอามาเปรียบเทียบกันเบิ่งนะคะว่าระหว่างใส่ข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวรสชาติแตกต่างแบบใดนะคะรถสิบอกว่าใส่ข้าวเจ้ากับแซ่บคือกันจ้ะพี่น้องรสชาติมันก็สินุ่มนวลประมาณนึงนะคะแต่พอใส่ข้าวเหนียวนะคะน้ําเศร้าเขาเป็นข้าวเหนียวจ้ะรสชาติเพิ่นสิกลมกลมเข้าไปอีกจ้ะพี่น้องจ้ะบอกง่ายๆคือแซ่บนัวกลัวข้าวเจ้าในความรู้สึกของรถนะคะที่รถลอง2สูตรเพราะว่าหยังเพราะว่ามี FC ถามมาว่าเอ้าใส่ข้าวเจ้าหรือใครใส่ข้าวเหนียวนะคะลูกก็เลยเฮ็ดทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้านะคะพี่น้องจ้าลองเบิ่งเด้อผู้ใดอยากลองสูตรใดก็ลองเบิ่งนะคะแต่ว่าสำหรับรสนะคะรู้ว่าแซ่บทั้ง2อย่างแต่แซ่บคนละอย่างห่างกันนิดหน่อยจ้ะพี่น้องจ้าลองเก็บเบิ่งเด้อเดี๋ยวเรามาเตรียมผักเสียนใส่ถุงนะคะนี่เลยค่ะทุกคนเสียงนะคะรักเสียงเป็นแล้วเด้อพี่น้องจ้ารถล้างมือแล้วเรียบร้อยแล้วเด้อเอาเสียงใส่ถุงเอาเขาส่องปิดไว้ด้วยนะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ